วันนี้เราจะสอนวิธีการฝึกหมาให้ทำตามคำสั่งดูขั้นแรกเริ่มจากการฝึกนั่งเพราะการที่หมานั่งนั้นสื่อถึงความสุภาพเป็นท่าทางโดยธรรมชาติแสดงว่าหมาไม่ก้าวร้าวและเต็มใจที่จะเฝ้ารอนมสดนั่งไม่ได้ผลแน่นอนว่าเราสามารถใช้ตัวช่วยเป็นขนมเพื่อเป็นการให้รางวัลเมื่อหมาทำตามคำสั่งไหนไหนไหนใครเป็นเด็กดีใครเป็นเด็กดีถ้าอยากกินขนมก็ต้องนั่งก่อนนะไหนไหนไหนเด็กดีใครเด็กดีจ๊ะใครเด็กดีกินขนมไหมกินขนมกินขนมไหมโยกิในกรุ๊ปเลือดอะไรนะน่าจะกรุ๊ปโอมั้งทำไมหรอโอ้นี่ไงเขาบอกว่าคนกรุ๊ปเลือดโอถ้ายืนบ่อยๆจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากง่ายนะเพียงเท่านี้คนของคุณก็จะเชื่อฟังและนั่งลงได้อย่างไม่ตั้งคำถามลองเอาไปใช้ดูนะจ๊ะ